การที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้อีกหนึ่งเรื่องนะคะกับ CrowdStrike ค่ะที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยล่มกันไปนะคะสายการบินจำนวนมากก็ได้รับความเสียหายมาดูความเสียหายของทางด้านของ Delta Airlines กันหน่อยนะคะซึ่งเขาเพิ่งจะเปิดเผยค่ะในวันพฤหัสบดีที่8สิงหาคมนะคะว่าเหตุการณ์ระบบล่มครั้งใหญ่ของบริษัท CrowdStrike เมื่อเดือนที่ผ่านมานั้นรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินจำนวนมากในเวลาต่อมาก่อให้เกิดความเสียหายมูลค่ากว่า550 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็ย้ำว่าทางสายการบินยังคงเดินหน้าฟ้องร้องค่ะเรียกความเสียหายนะคะจากบริษัท CrowdStrike แล้วก็ Microsoft Delta Airlines เปิดเผยค่ะว่าผลกระทบทางการเงินนั้นรวมไปถึงรายได้ที่ลดลงไป380 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบันโดยมีสาเหตุหลักมาจากการคืนเงินลูกค้าสำหรับเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกและการชดเชยลูกค้าในรูปของเงินสดและโปรแกรม SkyMile นะคะสำนักข่าว CNBC ก็รายงานค่ะว่าเหตุการณ์ระบบล่มดังกล่าวส่งผลให้ Delta Airlines ยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 7,000 เที่ยวขณะที่ Delta Airlines ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายไปอีก170ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการขัดข้องทางเทคโนโลยีและความพยายามในการฟื้นฟูการปฏิบัติงานในภายหลังด้วยแล้วก็เสริมด้วยค่ะว่าต้นทุนเชื้อเพลิงคาดว่าจะลด50ล้านดอลลาร์เนื่องจากเที่ยวบินถูกยกเลิกทางด้านของนายเอ็ดบาสเตียนค่ะซึ่งเป็น CEO ของ Delta ก็บอกว่าการหยุดชะงักในการปฏิบัติงานในขนาดและระยะเวลาเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ลูกค้าและพนักงานของเราสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่านี้อย่างไรก็ตามค่ะนับตั้งแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นพนักงานของเราก็ได้ฟื้นฟูการดำเนินงานสู่มาตรฐานชั้นนำของอุตสาหกรรมซึ่งก็สอดคล้องกับระดับประสิทธิภาพที่ลูกค้าของเราคาดหวังจากเดลต้าขณะเดียวกันนะคะ CrowdStrike ได้ตอบกลับในแถลงการณ์วันเดียวกันว่า Delta ยังคงสานต่อเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดพร้อมระบุว่าประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของ CrowdStrike ได้ติดต่อโดยตรงกับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสารสนเทศและความปลอดภัยของ Deltaภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์พร้อมกับให้ข้อมูลและการสนับสนุนขณะที่ทางด้านของนายเดวิดบอยส์ค่ะเป็นทนายความของเดลต้าก็ระบุในจดหมายที่ส่งไปยังทนายความของ CrowdStrike ว่าลูกค้ากว่า 1.3 ล้านแสนคนได้รับผลกระทบจากเหตุระบบล่มอีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ของเดลต้าก็ดับไปถึง 37,000 เครื่องทั้งนี้หากว่า CrowdStrike หวังไม่ถูกเดลต้าฟ้องร้องจริงๆแล้วก็ต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่กับการกระทำของตนและจ่ายค่าชดเชยแก่เดลต้าสำหรับความเสียหายที่ร้ายแรงซึ่งเกิดขึ้นกับธุรกิจชื่อเสียงและความนิยมของเดลต้าค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ